หลังจากที่พาพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวชมเนาะพระธาตุโพนมาแล้วเนาะต่อในบาซอนจะสิพาพี่น้องมาเลาะตลาดขายอาหารเนาะตลาดขายของป่าตลาดบ้านปลาไหลเมืองไซภูทองแขวงสวรรณเขตเนาะเป็นตลาดขายอาหารสดอาหารจากธรรมชาติพี่น้องตาลโอ้มาตาลายขนาดมาตาลสดพี่น้องมาตาลายขนาดเนาะขึ้นเองบ่พ่อขึ้นเอาเองบ่ให้เขามาส่งให้เนี่ยบ่จ้างเขาขึ้นโอ้จ้างเขาขึ้นให้ให้ลูกขึ้นให้ขึ้นบ่ได้แล้วเนาะอายุหลายแล้วก็ต่ำก็ขึ้นได้อยู่ต่ำแน่ก็ได้อยู่หลักสูงนั่นเถอะกว่าละพ่อผ่าโอ้อันตรายขึ้นบ่ได้ก็บ่ขึ้นเนาะจะต้องขึ้นได้พอขึ้นได้สูงสูงหลายก็บ่ขึ้นตลาดบ้านป้าไร่เนาะนี่เนาะตาลสดๆนะครับตลาดบ้านป่าไร่เมืองไซภูทองพี่น้องตลาดขายอาหารจากธรรมชาติเนาะอาหารบ้านนาพี่น้องหวายโอ้หวายหลายขนาดเฮ็ดเพาะวะเนี่ยโลเท่าไรโล80โล80ราคา55โอ้เฮ็ดเพาะโล80พันงามขนาดเนาะเฮ็ดเพาะออกหลายขนาดงามเลยวายงามขนาดนอวายแต่หอยใหญ่ๆเนาะมีปลามีปูปลาแม่เห็นหอแม่ขนุนจะไม่ยอมมาแกงตัวเท่าไรได้แค่นี่ตัวนี้เนาะก็เห็ดเพาะไงมันอ่ะเนาะคือซอยนี้ลายโลเลยโลละ10,000สี่สิบโลละ40,000จีบงามขนาดเลยไงนั่งใหม่ๆเย็บมาใหม่ๆหาเองหรือว่าเขามาส่งให้ก็เจ้าฮาเลยเฮาชื่อว่าให้เฮาแมงคะนูนใหญ่ขนาดนี้แมงคะนูนเฮ้ยจับเบิ่งโลตัวหน่อยดิหน่อยทีตัวหน่อยนะ80เรื่องโลเดอร์ปลาในอาไหนักบัวก็มีงามขนาดนักบัวก็ได้เมื่อกี้เองสิวะอึ่งก็มีหนึ่งตัวอันปลาไหลโลอื่นโอ้ปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาแลนไข่ออกที่นี่ฮะแกว่าแม่ฮะไข่แลนไข่แลนปลาไหลกับเอียนนี่อยู่น้ำกันแน่นในคุกโอ้ไม่อันเดียวกันบ่โอ้ตลาดบ้านปลาไหลกองให้บางม่วงผู้สาวกองละ10,000บางม่วงแก้วเหรอม่วงแก้วเหรอบางม่วงเนี่ยบ่ฮู้ชื่อบางม่วงหน่อไม้ก็มีโอ้หน่อไม้สดนะโอ้ประแรงเรียบร้อย
โอ้ยผู้ใดการไปไกลมากอะมาสื่อนำผมให้พี่น้องเขาได้เด้อตลาดบ้านปลาไหลใกล้ทางไปธาตุพลเหรอพี่น้องเลยตลาดบ้านปลาไหลเมืองไส้ผู้ทองเนี่ยจมดแดงหมดแดงแม่เรามาหมดแดงเนี่ยแม่เพ่งมันเนาะเลี้ยงเลี้ยงเลยสงสัยตัวละแสนหมดที่รอก็มีโอ้ขนาดเลยอาหารบ้านนาเฮาผักหวานป่างามขนาดเลยคือโบตาคือถูกเอาลูกมันนะจะได้ชุดลูกเลยแล้วแล้วพ่อสาวกันมีแต่พวงงามขายเครื่องอยู่นี่สาวสวรรค์เขตถั่วผักหวานงามขนาดเลยอันนี้ผักหวานบ้านเหรอผักหวานผู้อันนั้นผักหวานป่าเนาะผักหวานกล้องเขาได้ค่ะผักม่วงบางมีก็มีบ่ได้เอาได้ก็ละ10แม่ค้าละนะจิงหรีดจิโร่แมงคานูนก็มีเนาะว่าจะเป็นตาแซ่บเว้ยจานเท่าไหร่แม่จานละ10จานละ10เป็นขีดจานมาซุปแล้วเนาะซื้อเราไปกินเลยเป็ดก็มีนี่โอ้ตาสะออนนะไข่เป็ดเขาสะออนนะอาหารบ้านเฮาวิเดเนลสดๆเลยโอ้ชีทาลีก็มีนี่จะแซ่บเลยปีกล้วยก็มีจีกล้วยจีซาลีโอ้เป็นตาแซ่บอันนี้ฮะนี่นี่นี่ทงเท่าไรฮะทงห้าพันจีกล้วยใส่ยังไงนะใส่มะพร้าวโดยย่างเลาะกันเลยมีแต่อาหารบ้านหน้าเฮาเนาะอาหารธรรมชาติอาหารสดๆโอ้บ่ไวแบบนั้นชื่อว่าถูกฮะหมักต้องก็มีนี่โอ้หมักต้องซุปกับหมักต้องก็ได้อึ้งตัวตายก็มีเนี่ยไงป้าก็ใหญ่ขนาดมีแต่หอยใหญ่โลเท่าไรสาโลละ80ให้อยู่หันก็โล40ไม่ให้พ่อผ่านนะไม่ให้พ่อแบบนี้อันนี้40โล40อันนี้80เนาะเราถือว่าบริแห้งบริแห้งไอ้โล80นี่ไม่พอไม่คิดกระต่ายเท่าอันนี้โล40มันก็ตามมันออก
อันยังบ่เฮ็ดพอหนังบ่บ่ทุ่มมีจักจั่นบ่นี่จักจั่นก็แม่งแต่โตัวใหญ่ขนาดเลยบายดีไหมได้ขายบ่นี่ได้ขายดีบ่จีกล้วยเนาะจีไข่ไข่เป็ดหรอวะไข่เป็ดเนาะไข่ลูกวะไข่ใหม่ๆและไข่เขาไข่เขาแม่มาขายอยู่ที่คู่มือบ่ตลาดบ้านปลาไหลตลาดปลาไหลเมืองไซผู้ทองเนาะเมืองไซผู้ทองสวรรค์นครินทร์ผักบัวผักหวานโอ้ชอบงามขนาดผักหวานผักหวานป่าเนาะพักสดๆจากธรรมชาติเก็บเองมั้ยแม่เก็บเองป่าจะลงแล้วนี่เป็นบรรยากาศตลาดบ้านปลาไหลเนาะนี่เป็นบรรยากาศตลาดบ้านปลาไหลเนาะเมืองไซผู้ทองแขวงสวรรณเขตพี่น้องตลาดขายอาหารจากธรรมชาติเนาะเดินแซ่บเส้นทางเลขที่23ไตเนาะตลาดบ้านป้าไร่เนาะติดกับเส้นทางเลขที่13ไตอันนี้เป็นทางไปปากเซ่กัมปะซักสารวัตรเซ่กองกระปือพี่น้องเลยวันนี้คลิปของบ่าวสอนกะหมดเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจพี่น้องเฮาทุกคนที่ติดตามคลิปของบ่าวสอนมาตลอดเนาะขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งเนาะโชคมาร่ำรวยหางมีเนาะพี่น้องสบายดีอักตานสดพี่น้อง